อีกครั้งนะครับผมอาจารย์สมพงษ์พิเศษสุวรรณนะครับเป็นครูสอนนวดอยู่ที่โรงเรียนสุขภาพเชตวันในเครือของโรงเรียนนวดวัดโพนะครับวันนี้ก็คือพบกันอีกครั้งในนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากให้กับน้องนะครับในช่วงโควิด-19ในช่วงที่ต้องเก็บตัวนะครับเก็บตัวอยู่บ้านตัดตัวอยู่บ้านหรือบางครั้งมีอาการปวดเมื่อยหรือมีอาการเครียดนะครับวิธีจะมานำเสนอวิธีการดัดด้วยท่าฤาษีดัดตนนะครับท่าง่ายๆอย่างเหมือนเราเมื่อยนะครับช่วงไหล่ช่วงเอวช่วงขาอย่างนี้เท่านั้นนะครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่องฤาษีดัดตนในท่าดัดตนแก้เกียรตินะครับเป็นท่าเหมือนท่าปิดขี้เกียจนะครับเราจะเริ่มโดยการมือเราประสานอย่างนี้นะครับหน้าตรงนะครับแขนเอียดแขนไปด้านหน้าให้อยู่ระดับไหล่เราจากนั้นเราปิดโน้มตัวรับใจเราอย่างเดิมนะครับ5 4 3 2 1สายจะต้องปิดไปด้านขวาลดไฟมากที่สุด5 4 3 2 1เสร็จแล้วเรามาตั้งเข็มมาที่อย่างนี้ให้ได้ระดับ3ด้วยนะครับแล้วก็ยืดไหล่ยืดตัวเอียงไปซ้ายซ้าย5 4 3 2 1ไปด้านขวา5 4 3 2 1อย่างนี้นะครับอยู่ตรงแล้วค่อยค่อยแผ่ลงแล้วค่อยค่อยก้มโน้มตัวลงวางพื้นให้ได้มากที่สุดวางไป5 4 3 2 1จะค่อยๆกลับมาท่าเทียบอันนี้ก็คือปิดซ้ายปิดขวายกขึ้นซ้ายขวาแล้วก็ก้มอย่างนี้นะครับ3ครั้ง5ครั้ง7ครั้ง10ครั้งแล้วแต่เรามีเวลาแล้วแต่เราจะแต่ค่อยยืดค่อยๆปฏิบัตินะครับท่านี้ชื่อว่าดัดตนแก้เกียรติสังกะสีดีผูกเข้าแล้วคนเกียรติรอคณะนุ่งหนังเสือสถิตไว้กามันตันหีเกือบไข่หนุนนักโนเกียรติยืดขัดตัดได้แต่แก้เกียรติใจก็มีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับการยืดการดัดของระบบกล้ามเนื้อของสรีระของร่างกายเรานะครับต้องไปปฏิบัติดูนะครับอย่าลืมนะครับเกี่ยวกับพวกฤาษีหนังสือฤาษีดัดตนนะครับทางโรงเรียนเราก็มีไว้จำหน่ายเกี่ยวกับดัดตนแก้เกียรติดัดตนแก้คอและไหล่ดัดตนแก้ไหล่และขาดัดตนแก้เสียผมและอีกหลายๆท่านะครับในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะอย่างที่บอกนะครับมีแนะนำกันวิธีการยืดการดัดต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือในเล่มนี้จะมีทั้งหมด18ท่านะครับสำหรับไว้ให้ศึกษายืดบรรยายสรรพคุณเกี่ยวกับการยืดการดัดต่างๆประโยชน์ตลอดจนข้อห้ามควบคุมระวังต่างๆนะครับถ้าสนใจนะครับติดต่อมาทางเบอร์โทรของโรงเรียนหรือทางไลน์ของโรงเรียนนี้ติดต่อมีขึ้นหน้าจออยู่ด้านล่างนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ